เลือกสวระดับประเทศจบลงไปเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะครับท่ามกลางข้อครหาต่างๆทั้งจากสังคมก็ดีจากผู้สมัครสวด้วยกันก็ดีเพราะว่าผู้สมัครสวหลายคนก็ไปร้องเรียนต่อกกต.นะครับเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องของการหัวการเลือกตั้งสวบล็อกโหวตแบบเนี้ยเห็นถึงความผิดปกติในเรื่องของผู้สมัครบางกลุ่มคะแนนเนี่ยมันเหมือนกันเลยทำไมถึงเหมือนกันได้ขนาดนั้นผู้สมัครบางกลุ่มเนี่ยแต่งกายคล้ายกันอีกไปไหนก็ไปพร้อมกันเป็นขโยงแบบเนี้ยรวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติที่กรอกเอาไว้ในเอกสารสว3ว่าจริงเท็จหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้ครับนางกุสุมาวตีสิริโกมุตผู้สมัครสวกลุ่มสตรีนะครับก็ยังระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกกต.ในการสอบสวนเพราะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เป็นคนบุรีรัมย์เป็นอดีตคณะทำงานของนายชัยชิดชอบและพี่ชายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญโดยการสนับสนุนของคนบางคนและคนบางพรรคว่าแบบนี้ย้ำว่านี่คือข้อกล่าวหาของนางกุสุมาวตีนะครับผู้สมัครสวกลุ่มสตรีซึ่งคนบางพรรคที่นางกุสุมาวตีพูดถึงไม่ต้องสืบให้ยากเพราะหลายคนก็น่าจะทราบก็พุ่งไปที่พรรคภูมิใจไทยโดยตรงเนื่องจากนายชัยชิดชอบเป็นบิดาของนายเนวินชิดชอบครูใหญ่ของชาวภูมิใจไทยซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการมองว่าผู้ที่ได้รับเลือกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสว.ค่ายสีน้ำเงินอันนี้เป็นข่าวที่ทางกองบก.ท็อปนิวเนี่ยเขียนมานะครับที่บอกว่าเกรงจะไม่รับความเป็นธรรมจากกกต.นั้นเมื่อย้อนดูการทำหน้าที่ของนายแสวงในฐานะเลขากกต.นะครับในการตรวจสอบการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่14พฤษภาคมปี66มีส.ส.โดนเรื่องร้องคัดค้านจำนวน71คนใน3จังหวัดแบ่งเป็นส.ส.จากพรรคเพื่อไทย20คนพรรคภูมิใจไทย21คนพรรคประชาธิปัตย์3คนพรรคพลังประชารัฐ14คนพรรคก้าวไกล7คนพรรครวมไทยสร้างชาติ3คนพรรคไทยสร้างไทย2คนและพรรคเพื่อไทยรวมพลัง1คนและเมื่อครบรอบ1ปีการเลือกตั้งใหญ่ปรากฏว่ากกต.แจกใบแดงก็คือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะครับแล้วก็ใบดำเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในสภาเนี่ยแค่2คนเท่านั้นและเป็นส.ส.เขตของภูมิใจไทยทั้ง2คนก็คือนางมุกดาวันเลื่อมศรีนิลส.ส.นครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่8ในฐานความผิดสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจูงใจให้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปลงคะแนนให้แก่ตนเองส่วนคนที่2ก็คือนายสุวรรณากุมพิโรส.ส.บึงกาฬเขตเลือกตั้งที่2พรรคภูมิใจไทยในความผิดกรณีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริงต่างๆเพื่อจูงใจให้มีสิทธิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งดังนั้นต้องเกาะติดการทำหน้าที่ของกกต.ว่าจะเอาผิดกับเรื่องหัวการเลือกสว.และการบล็อกโหวตตามที่ผู้สมัครร้องเรียนได้หรือไม่อันนี้เป็นข้อมูลที่กองบก.ท็อปนิวส์เขียนมาคือกองบก.กำลังจะสื่อสารว่าคุณกุสุมาวตีเนี่ยนะครับกำลังร้องให้สอบนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ซึ่งมีความเรียกว่าสงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์ด้วยจะเชื่อมโยงอะไรหรือไม่หรือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับทางภูมิใจไทยหรือเปล่าแต่จากข้อมูลที่เปิดออกมาเนี่ยเรื่องที่กกต.รับร้องเรียนเนี่ยในช่วงเลือกตั้งส.ส.ที่ออกมาเนี่ยแล้วครบรอบ1ปีเนี่ยที่กกต.เนี่ยลงดาบไปเนี่ยนะครับก็คือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกับเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยส.ส.ที่อยู่ในสภาเนี่ย2คนเนี่ย2คนที่ว่าเนี่ยก็เป็นส.ส.ภูมิใจไทยนะทั้ง2คนแบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าอ่ะในเรื่องที่คุณกุสุมาวตีร้องเรียนเนี่ยจะผลจะออกมาเป็นยังไงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ